สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทของรัฐบาลว่าใช้เสียงประชาชนหนุนเพื่อสร้างเหตุผลเพียงพอให้กู้เพื่อแจกเป็นที่ค่อนข้างแน่นอนว่าหากจะแจกเงิน 560,000 ล้านบาทให้ประชาชนในวันที่1กุมภาพันธ์2567รัฐบาลไม่มีทางใช้งบประมาณแผ่นดินที่ประหยัดได้มาแจกเนื่องจากพรบ. งบประมาณปี2567กว่าจะมีผลบังคับใช้คือหลัง17เมษายน2567ตามปฏิทินงบประมาณที่ครม.เศรษฐาเองเคยอนุมัติเมื่อ13กันยายน2566หากแจก1กุมภาพันธ์2567ตามคำพูดต้องกู้ออมสินอย่างเดียวไม่พอต้องออกกู้เงินภายนอกด้วยจึงจะต้องออกพรก.เงินกู้ช่วงปิดสภาปิดสมัยประชุม31ตุลาคม2566ด้วยการอ้างเหตุความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจคำตอบที่ว่าทำไมรัฐบาลไม่ยอมบอกแหล่งที่มาของเงินให้รอถึงปลายเดือนตุลาคมก่อนจึงตอบแทนได้ว่าคือต้องกู้มาแจกและจะกู้ได้ต้องรอจังหวะปิดสภาออกพรก.เงินกู้จังหวะนี้เลยจำเป็นต้องให้ประชาชนช่วยกันเรียกร้องให้มากว่าอยากให้รัฐบาลแจกเงินเพราะเดือดร้อนมากเพื่อเป็นเหตุผลรองรับการออกพรก.ผมล้างกระเป๋ารอรับเงิน1กุมภาพันธ์2567ส่วนพนักงานราชทัณฑ์ก็เตรียมรับด้วยก่อนหน้านี้อดีตกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าตรรกะที่ว่าทำไมประยุทธ์แจกเงินไม่ผิดต้องย้อนดูว่าฝ่ายกฎหมายฝีมือต่างกันไหมมีคนถามว่าที่ประยุทธ์กู้เงินเป็นล้านบาทมาแจกทั้งแถมในช่วงโควิดทำไมไม่ผิดที่จำนำข้าวดันมีคนติดคุกและแจกเงินดิจิตอลขู่ก็จะเอาคำตอบคือเหตุผลความจำเป็นและกระบวนการทางกฎหมายมีความแตกต่างกันการใช้เงินรัฐบาลประยุทธ์อยู่ในกรอบของกฎหมายเป็นไปตามพรบ. งบประมาณที่ผ่านสภาไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภากรณีกู้เงินเป็นการออกพระราชกำหนดโดยอ้างเหตุฉุกเฉินสถานการณ์โควิดแถมทุกครั้งหาจังหวะออกในเวลาปิดสภาแล้วค่อยมาผ่านสภาภายหลังตามรัฐธรรมนูญการดำเนินการอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐเวลาจะเกินกรอบก็มาขอมติคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปัญหาการทุจริตแม้จะมีก็เป็นในระดับปฏิบัติเช่นกรณีการจำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าและแก้ไขกันไปแต่ไม่ใช่ระดับนโยบายไม่มีเงินทอนให้จับได้จึงยังไม่มีรัฐมนตรีคนไหนติดคุกอย่ายกตัวอย่างรัฐบาลชุดเก่าทำไมเขาแจกเงินได้ทุกอย่างล้วนต่างกันและอย่าคิดว่าที่ปรึกษากฎหมายเก่งเพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วเทพกับถุงขนมนั้นต่างกันนายสมชัยยังโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าเพื่อไทยอาจต้อง3ถอยการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่ต้องใช้เงินราว 560,000 ล้านอาจยังไม่ง่ายดังที่หาเสียงมีเสียงทักท้วงว่าอย่างไรก็เป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะถึงกู้มาก่อนก็ต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมาคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้เงินต้องผ่านสภายิ่งเป็นการใช้เงินจำนวนมากถึง1ใน6ของงบประมาณประจำปีจะเลี่ยงไปใช้การกู้จากธนาคารรัฐจะเสี่ยงคุกหรือไม่การตั้งจากงบประมาณแผ่นดิน2567ปีเดียวอาจมีเงินไม่พออาจต้องแบ่งตั้งเป็น2ปีวันนี้รัฐบาลเองอยากแจกประชาชนอยากได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนจากงบประมาณก็ไม่พอจากกู้ออมสินก็ไม่พอและเสี่ยงเพื่อไทยจึงต้องถึงเวลา3ถอยถอยวันแจกไม่สามารถทำได้ในวันที่1กุมภาพันธ์2567เพราะงบประมาณกว่าจะออกก็กลางเมษายน2567ดังนั้นหากจะใช้งบแผ่นดินไม่กู้ต้องแจกได้ประมาณพฤษภาคม2567ถอยเป็น2งวดคือพฤษภาคม67และพฤศจิกายน67เพื่อเป็นการแบ่งเงินก้อนดังกล่าวให้กระจายใน2ปีงบประมาณซึ่งมีความเป็นไปได้ในการหาเม็ดเงินถอยเงื่อนไขแจกเปลี่ยนเงื่อนไขการแจกเป็นแบบให้ทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปแบบสมัครใจโดยแพลนมาแล้วว่าอาจใช้วิธีลงทะเบียนใครใครได้ก็ลงทะเบียนใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องลงเพื่อให้คนรวยไม่เดือดร้อนแสดงสปิริตช่วยชาติความจริงคือช่วยหน้าย้ำจุดยืนเดิมคือถอยทั้งโครงการดีที่สุดผมก็ไม่ได้ด้วยแต่หากยังเดินหน้าก็ไม่สละสิทธิ์เพื่อช่วยรักษาหน้าคนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ